วิธีการเด็ดยอดตำลึงนะคะเราก็เอาเด็ดเอาหนวดออกก่อนนะคะแล้วก็เด็ดยอดนะคะเด็ดเอาเฉพาะยอดค่ะนะคะเอาหนวดออกก็จะเป็นนี้นะคะเด็ดปลายเด็ดยอดหนวดไม่เอาเอาหนวดออกเรากินเองเราก็พิถีพิถันได้ค่ะถ้าเราไปซื้อต้มจืดที่ร้านเนี่ยเขาก็จะเด็ดเอาหมดนะคะใบแก่ใบอ่อนแต่นี่เราทำเองเราก็เอาเฉพาะใบอ่อนหนวดไม่เอาถ้าที่ร้านเขาก็เอาหมดราคาหนวดนะคะเพราะเขาต้องทำเวลาค่ะเขาต้องรีบแต่เราไม่รีบเราอยู่บ้านเราก็นะคะค่ะพอหนวดบางทีมันไปเกาะเกี่ยวเอาขอนไม้หรือสิ่งสกปรกนะคะหวานอ่อนอันนี้ก็อ่อนนะอย่างนี้ยังอ่อนอยู่นะคะค่ะนี่คือยอดตำลึงที่เราเก็บกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะยอดสวยๆงามๆนะคะแค่นี้ก็ได้1ถ้วยใหญ่แล้วค่ะนะคะวิธีการเก็บนะคะก็คือเด็ดเอาหนวดออกก็เหลือแต่ยอดแล้วก็ใบอ่อนๆนะคะก็จะได้ตำลึงที่มีประโยชน์มีแคลเซียมมีคลอโรฟิลล์สูงแล้วก็ตำลึงนี่ก็ลดน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยนะคะป้องกันโรคเบาหวานได้ดีนะคะก็นี่ก็คือวิธีการเก็บตำลึงค่ะค่ะมีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ